ตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่ครับเราไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่เชียงใหม่เขาเรียกว่าเชียงใหม่ใกล้แค่ปากซอยจะพาไปดูว่างานที่เชียงใหม่เป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันไปขึ้นเครื่องกันดีกว่าบ้านหลังที่สองของเราบ้าบอที่สุดแล้วเราก็มาถึงเชียงใหม่จนได้นะฮะคือไปจะบอกเลยว่าเมื่อที่คุณเราเพิ่งมาเชียงใหม่มาลำปางไม่เหรอไม่ลำปางกับเชียงใหม่คือลำปางมันแค่แบบเหมือนแค่ลงไปแล้วไปทำปั๊บเดียวแล้วก็แบบเหมือนอยู่ในห้างอ่ะไม่ได้เป็นไรเขาชอบพูดไงว่าเชียงใหม่เหมือนปากซอยอันนี้ปากซอยจริงนะปากซอยบ้าบอเดินทางโคตรหนาเลยชั่วโมงเดียวหลับปุ้ยตื่นขึ้นมาเจอเลยมันไม่ชั่วโมงเดียวเนี่ยอันเนี้ยเรามาถึงเที่ยงกูตื่นตั้งแต่หกโมงแล้วมันนั่งรอให้พวกนัดกูตั้งแต่เช้าแล้วตัวเองแม่งก็ช้าเองไม่คือตอนนี้กูเป็นมาสคอตแห่งความช้าเนี่ยไปตลอดยังดีนะที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้มาเร็วเพราะเขารู้คือถ้ามาตามเวลานัดมานะแล้วมีปัญหาว่าเช้าที่ตรงสนามบินไม่ได้ขึ้นเครื่องกันพอดีโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าเราจะไปทำอะไรกันที่เชียงใหม่บ้างคนดูเขาลองกำลังลุ้นอยู่ว่ามึงจะต้องไปงาน CGM กันแน่ๆเลยใช่ไหมเชียงใหม่ไม่ได้มีแค่นั้นมีตั้งเยอะแยะมีมากกว่านั้นพาไปเที่ยวกันวันนี้ไปเดี๋ยวไปตอนนี้เราถึงไหนแล้ววะโบถึงงานงานอะไรเรามากินก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรนะชื่อก่อนเพิ่งเคยมาครั้งแรกก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาแห่งแรกของเชียงใหม่เรียกว่าเป็นสาขาต้นตำรับของการกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมใช่ใช่ตอนอยู่ในรถแล้วเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไม่รู้จริงป่ะใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะว่าเป็นอะไรกันเดี๋ยวไปดูเมนูข้างในกันว่าเขามีอะไรให้เรากินกันบ้างหลายๆคนบอกว่ามาเชียงใหม่ต้องมาที่นี่นะเดี๋ยวเราลองว่าจริงป่ะจริงเดี๋ยวเราลองไปดูกันเดี๋ยวเราไปหาที่ห้อยขากันดีกว่าห้อยขาห้อยขาตรงไหนดีนี่ไงมีริมน้ำอยู่ตรงนู้นเนี่ยเคียร์โต๊ะอยู่เคียร์โต๊ะอยู่อันนี้กำลังเก็บโต๊ะกันอยู่นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ตรงไหนนะตรงนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำอะไรไม่รู้ อันนี้เรามีเขาเนี่ยนะมีไกด์พาเที่ยวมาแต่ว่าคนนำเราหายไปไหนไม่รู้แต่รายการนำเที่ยวที่ไม่ทำการบ้านหาอะไรมาเลยไม่เป็นไรเราก็ถามเขาโทษนะครับอันนี้นี่แม่น้ำอะไรครับแม่น้ำปิงหูการบ้านกูดีมากนี่จำดูหน้าดูหน้าแม่น้ำปิงเพิ่งถามเขาเมื่อกี้ปิงวังยมน่านรวมมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาครับกับเราล่องแม่น้ำปิงไปรวมที่เจ้าพระยาตรงนครสวรรค์แล้วก็เข้ากรุงเทพได้เฮ้ยโอ้โหดีว่ะต่อให้มีเคอร์ฟิวเราก็ขับบ้านได้เลยมันเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวเอ้ยถ้าแม่น้ำเราเข้ากรุงเทพได้ใช่ไหมเขาคงไม่มาตั้งด่านตรงแม่น้ำหรอกเออเนาะนี่น่ากับใครได้ท่านนั้นสวัสดีค่ะ Happy Lin Channel อ้าวไม่ใช่ Happy Lin Channel อ่ะ Happy Lin Channel นี่ไงพี่พ่อเป็น Happy Lin Channel ไงอ๋อวันนี้หลินมาทำอะไรคะมากินข้าว วันนี้น้องหลินจะมากินเป็นเพื่อนเราทุกครั้งจะเป็นรายการพี่โบไปนั่งกินตอนนี้มีน้องหลินตอนนี้มีน้องหลินอยู่น้องหลินจะมาทดลองกินดูว่าวันนี้เป็นยังไงค่ะฟิลดีไหมหลินนั่งเป็นไงบ้างแน่นอนก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเราก็นั่งแบบห้อยขาแต่ว่ามันจะมีโซนที่แบบห้อยขาที่แบบเอารองเท้าแบบตกแล้วก็ไปตกลงน้ำได้แต่นี่ของเราห้อยขาแบบยังเป็นพื้นอยู่นะคะร้านเนี้ยเขาบอกว่าซิกเนเจอร์ของเขาก็คือก๋วยเตี๋ยวเนาะก็มีอย่างนึงมีอย่างนึงที่เขาแนะนำก็คือข้าวซอยข้าวซอยใช่ซอยอะไรซอยอะไรซอยอะไรซอยนู่นอะซอยชามะนาวว่าไปไม่เป็นไรได้ฮะชามะนาวเปล่ามีชามะนาวด้วยเหรอเอาเปล่าไม่ใช่อ๋อสั่งออนไลน์เดี๋ยวนี้แท็บเล็ตด้วยเหรออ่าเนี่ยชามะนาวธรรมดาเลยให้กูเปิดเมนูตั้งนานให้มันกดสั่งอาหารไม่ได้ไงกดย้อนกลับไปกรอกรหัสอีกโอ้โหยกเลิกเกี๊ยวทอดครับค่ะเกี๊ยวทอดกี่ที่คะ1ครับมันหมูกระจก1ครับอย่าผัวนะคำเนี้ยหมูกระจกเอออย่าผัวนะโอเคแล้วมันเป็นไงหมูกระจกไก่ทอดมีไก่ทอดใช่ไหมสั่งไก่ทอดไปใช่ไหมหรือพี่โบจะเอาด้วยงั้นไม่เอาเบคอนครับเอาไก่ทอดแทนเป็น2ครับผมโอเคนะกันเลยครับกินเบคอนซะก่อนต้องบอกเบคอนก่อนเบคอนอีก1ก็ได้ครับมาครับน้ำเปล่า2อ่ะน้ำเปล่า2อ่ะเอาไปเราคนละ1อันนี้ชาอะไรครับทหารทหารน้ำแข็งให้บ้างชาทหารไหนชาทหารสีไม่เขียวเขียวอะชาเขียวป่ะไม่เราลองกินดูดิยังไงบ้างเป็นชาไทยได้ไหมเปลี่ยนไหมอาจจะไม่ถูกปากเอาชาอะไรกินได้กินได้ลินยังรู้สึกว่าน้ำยังเฉยเฉยนะกินขายอาหารแล้วไม่ขายน้ำอ้าวก็ต้องบอกก่อนกินได้กินไปก่อนกินไปก่อนมะนาวไหมไม่เป็นไรไว้ก่อนได้เปลี่ยนท้ายไม่ใช่เปลี่ยนได้เติมได้
ก็เดี๋ยวให้หมดก่อนค่อยว่ากันน้ำมันรอไม่นานหลินว่าต้องรอดูอาหารขอญาตนะครับน้ำโอเคลองดูดิมันเหมือนมีอะไรทั้งอย่างหนึ่งนึกไม่ออกติดอยู่ที่ริมฝีปากเนี่ยอะไรคะรู้สึกไหมรู้สึกไหมค่ะวานิลาเกี๊ยวทอดมาเกี๊ยวทอดค่ะเกี๊ยวทอดมาทีนี้หมูกระจกค่ะอ่าชิมค่ะเหมือนมาละที่เราฟังกันเหมือนไม่มีอะไรทั้งอย่างเลยมันวานิลาก็ไม่ใช่คล้ายๆวานิลาแต่แปลกๆไว้หรือไม่ชินก็ไม่รู้เกี๊ยวอ่ะลองมาเนี่ยกินลองเบิ้มหมูอร่อยหมูจกไก่ก็อร่อยนะสั่งเหมือนน้องลิ้นปีไก่สั่งเนี้ยอร่อยสั่งแล้วครับปีไก่สั่งแล้วค่ะนี่ๆหมูจกหมูจกเกี๊ยวก็โอเคนะทุกคนหลินมีอย่างนึงก็คือเนื้อโคขนเลือดลวกค่ะเลือดเลือดไหนไหนตัวก้อนหัวก้อนอ่ะนี่ค่ะเนื้อโคขุนลวกปิดหน้ามันไม่โฟกัสอ้าวเดี๋ยวหลินลองชิมให้ไหนทำไมหลินอยู่พี่โคขุนพี่โบนี่แบบกินแบบยุคกลางอะใช้มือเป็นไงไปฮะดีเลยเหรอเวิร์กสั่งเพิ่มเลยครับดีมากตะเกียบมันตะเกียบเกี๊ยวก็อร่อยหลินเป็นคนชอบกินเนื้อบางใจบางป่ะหลินบางเบาๆดีอ่ะดีไหมดีไหมดีน้ำจิ้มก็โอเคด้วยเนาะได้อยู่ได้อยู่มาชิมหน่อยอ่ะขอเกี๊ยวให้แบงค์เดี๋ยวหมูกระจกมากินบ้างสิกระบาดกระจกอย่าผัวนะโอ้ตอนแรกก็ไม่เก็ตจะไปกินก๋วยเตี๋ยวไหมสั่งเพิ่มไหมเดี๋ยวให้เหมือนเราพักเชียงใหม่นี้องไหนปีไก่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 มาแล้วค่ะชิมนะไปโฮปีไก่ทอดหน้าตาประมาณนี้เขาบอกดูธรรมดาแต่อร่อยมากขนาดนั้นเลยลองดูสิในโต๊ะมีแต่คำว่าอร่อยเต็มไปหมดเลยคือจริงๆแล้วครับอร่อยครับเคยมาทานหรือยังคะวันนี้ยังครับขออนุญาตนะฮะเป็นไงไก่ก็เวิร์กกินมาดองอันหนึ่งแล้วที่สุดละไก่กรอบอ่ะกรอบมากแล้วก็หอมหอมของทอดหอมน้ำปลาเปล่าอ่ะตีไก่น้ำปลาเนาะหอมน้ำปลาแรงมากไปเอาให้โหนี่หลินเขาบอกว่าประมาณนึงเบคอนมันดีอ่ะมาอ่ะอร่อยบอกอร่อยอ่ะพูดตรงเบคอนคือที่สั่งไงเบคอนที่เขาบอกว่าไม่เคยเทศนะเขาบอกว่าไม่สั่งนี่พลาดเบคอนเหรอเดือดร้อนอร่อยสั่งเพิ่มได้ร้อนเหรอเกือบแล้วเกือบพักคำแล้วดีนะเนี่ยมีผู้พี่ทานก่อนเบคอนกรอบมากขอพูดอะไรอย่างได้ป่ะว่าเข้ามาเนี่ยเราเจอรถค่อนข้างจอดเต็มเลยนะแล้วแบบที่จอดไม่มีแล้วก็เรามานี่แบบว่าอันนี้เราจองเข้ามาว่าเราจะมาประมาณกี่โมงกี่โมงเรามีที่นั่งแต่คนที่ไม่จองนี่ข้างหน้านั่งกันเต็มเลยนั่งรอคิวนั่งรออยู่ข้างในรอคิวเข้าเพื่อจะได้นั่งแล้วนั่งริมตรงนี้นี่ดินทรายตรงนี้ไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยอยู่ๆจะเข้ามาแล้วได้นะต้องจองนะครับใช่ป่ะจองครับพอดีไม่ได้คุยกับคณะทัวร์มาได้โบกเป็นคนดีลไว้ว่ามีมาวันนี้มากับคณะทัวร์มีคณะทัวร์ด้วยมีคณะทัวร์เรามากลับมาที่ก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยกันเลยหน้าตาประมาณนี้ใครของไปข้าวซอยอะไรข้าวซอยหมูอันนี้ดูนี่ข้าวซอยไก่ไม่ใช่เป็นน่องไก่เนี่ยหมูก็ประมาณนี้งานหยิบหยิบไก่มันหมูนุ่มเลยว่ะช้อนช้อนช้อนดักกินน้ำเขาดูสดชื่นว่ะนี่ก็คือดีชิมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไม่พูดอะไรแล้วนี่น้องไก่น้องไก่นี่น้องไก่อู้น้องไก่น้องไก่ถ้าใครดูตอนกลางคืนก็นะก็พี่ขอโทษด้วยนะคิดถูกนะที่มาทำรายการกินกับไปเนี่ยแต่เทปวันนี้มันเป็นร้านที่เราสองคนไม่เคยมาปกติจะเป็นร้านที่เราเคยกันไปกันแล้วแล้วก็ปะผัดกันชวนไปกินใช่อันนี้ไม่เคยมาเลยไม่เคยเลยร้านนี้แบบไม่เคยเลยสั้นๆได้ไหมพรุ่งนี้หอกลับบ้านได้ปะเฮ้ยเป็นยังไงไหนลองดูสิเดี๋ยวเราแวบมาแป๊บนึงอ่ะช่วงงานจับมือตามพักแล้วเราก็วิ่งมาซื้อแบบออกกลับบ้านขึ้นเครื่องสั่งแก๊ปได้ป่ะมันไปส่งที่งานนี่กูเสียงลิ้นลิ้นไม่มันไปเสียงอยู่นะสดไม่เกรงใจรายการนั่นเลยพ่อบ้านเลยแนะนำใส่เครื่องเคียงให้หมดด้วยนะคะหรอนี่ต้องใส่ลองดูเมื่อกี้ยังไม่ได้ให้ดูมั้งเทไปเฉยแล้วเมื่อกี้มีอะไรไม่รู้อ่ะเผลอเทไปแล้วสีมันกิ้มจีนะพี่ถ่ายรายการคือผัก
ผักผักดองเหรอผักอะไรผักกาดดองมั้งไปซีดีติดแล้วจะตบหลังก่อนเอากลับมากลับมาเอาผักอะไรคะผักกาดดองแหละถ้าเกิดพูดผิดนี่โดนยำแน่เลยอ่ะแล้วก็หอมหอมแดง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 หอมอย่างเดียวก็มีปัญหาอีกอ่ะชิบหายแล้วได้กินแกงแบบหมูกระจกก็อร่อยนะเกินทะลุความอินให้คนโมโหหิวสั่งก็เยอะผิดปกติแบบนี้แหละลิ้นเป็นไงบ้างอร่อยไหมไม่ซูดขนาดนั้นเสียงเกี๊ยวนี่กรอบกรับเลยติดตามลิ้นได้ที่ไหนคะสบลินไม่ใช่สบลินแฮปปี้ลินค่ะก็ไปติดตามน้องเขาหน่อยนะน้องเขาเปิดช่องดังก็แยกวงดังแล้วก็แยกวงเอ้ยยังอยู่กับมึงอยู่ทุกอาทิตย์ยังไงฝากกด Subscribe ช่องพ่อบ้านให้ด้วยนะครับเอาให้ถึงสัก 30,000 นะกูว่ากูว่าดูๆกันก็กับสับๆหน่อยนะติดตามช่องพ่อบ้านด้วยนะคะนะช่วยๆกันหน่อยนะครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่นิดเท่าไหร่หรอกอีก 9,200 กว่าจะครบ 30,000นะเดี๋ยวก็ถึงนะก็ยังไงฝากติดตามช่องพ่อบ้านด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวร้านต่อไปเป็นไรในเชียงใหม่เดี๋ยวมาดูกันวันนี้บ๊ายบายมาแล้วสวัสดีค่ะตาดาดาดาตาตาดาดาดาตา